Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมใน Popping Man นะกับเกม Jurassic World The Game ซีซั่น2นะครับผม วันนี้ก็มาในลุคนุ่มนวลหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่รีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมก็แน่นอนเลยวันนี้เรามาในฉากพระเอกอย่างนี้เราต้องได้รับการ์ดอย่างแน่นอนนะครับผมหลังจากที่เราได้แบบปิ้วไปตั้งแต่เมื่อวานนี้บ้าที่สุดเลยทีเดียวนั่นก็เผลอเป็นงี้ไปได้กลับเป็นคนเดิมนะป๊อปมาอ่ะสรุปผลเลขเลยละกันผมไปอยู่แร็กโดมิเดลต้าว้าวอันดับที่91นะผมมีแต้มอยู่ 1,788 วันนี้ทั้งวันไม่ได้ตีเลยนะผมเพราะว่าคอยเฝ้าดูผู้รังท้ายอยู่นะผมผู้รังท้ายมีแต้มอยู่ 1,354 นะผม ยังไงก็เสร็จโกอยู่ดีแหละโถเอ้ยต่อให้ GM จะยืดเวลายังไงก็ตามอย่าลืมกันนะผมสำหรับ Cast of Titan นะสำหรับใครที่อยากได้อาปโตสรัตนะครับผมนะเจ้ากระทิงดำของเรานั่นเองนะผมก็เคยมาในลีกแล้วผมเคยแพ้ไปเที่ยวหนึ่งนะในลีกนะผมตอนนั้นเลเวลน้อยแล้วก็สามารถเอาชนะแล้วก็รับอาบาโตสรัตไปแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าศึกนี้ศึกศักดิ์เสยอมเงินไม่ได้จริงๆว่ะโถ่5ยกกับการตัดสินอาบาโตสรัตนะผมมาไหนๆก็ใกล้จะสิ้นสุดเวลาแล้วนะเหลือแค่11นาทีเท่านั้นมาทำให้โลกมันจดจำกันดีกว่าทุกคนมาลุยกันลีฟ่านะผมก็จะเอาแบบตัวไม่ต้องเก็บเอ้ยไม่ได้ใช้ดักคนเล็กเลยไม่ได้ได้มาแล้วต้องเอาซะหน่อยนะผมแล้วก็ตามเสียงเรียกร้องประชาชนนะผมโคม่าสไปนัทนะแล้วก็ต้องตามด้วยบิดแดงสังหารโหดไปลุยกันลีฟ่านะผมก็มาดูกันนะครับผมว่าเราจะสามารถสร้างฟอร์มปั่นป่วนให้ฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่นะครับผมไอ้คนนี้มันเมโคมาสไปนัทด้วยบ้าที่สุดเลยทีเดียวชิบหายแล้วดาคนเล็กไม่ได้โชว์เทพแล้วโอ้พันเก้าเลยเหรอมาใหญ่แค่ไหนฉันก็ไม่กลัวหรอกฉันจะเป็นประกันเลยไอ้เพื่อนมาเลยใส่เข้ามาได้แล้วเมเทียแคนโทสรัตโอ้แม่งตัวมันใหญ่มากเลยทีเดียวมาจะโจมตีเราไหมกล้าไหมผมว่ามันไม่กล้าหรอกกระโดดเลยมันแค่ทำแบบว่ากระยุกกระยักไปงั้นมันเหลือ5เองนะผมโอ้โห5วินาทีไงชิบหายจัดๆเลยทีเดียวแต่ผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวผมจะเอาโคม่าสไปนัทขยี้มันบังอาจเด็กบังอาจต้องมีดาโคเล็กของฉันไม่ได้โชว์ไม่ใช่ดาโคเล็กดาโคเซราท็อปนะผมผมเรียกผิดมาตลอดเลยดาโคเล็กดาโคเล็กเนี่ยบ้าไม่ใช่ดาโคเซราท็อปไปเลยไม่ได้อย่างงี้เนี่ยมึงตายบังอาจนะนั่นมันเป็นเหยื่อของฉันไม่ใช่เหยื่อของแกเตรียมใจไว้แล้วสินะที่จะรับความเจ็บปวดครั้งนี้เราต้องป้องกันแม่6เดี๋ยวมาดูอ่ะ12 18โอ้ยสบายป้องกัน1ก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ป้องกันเลยเดี๋ยวเขาจะเจ็บใจว่าทำไมเราไม่ป้องกันเลย มาอาบโตจังนั่นเองเลเวล29นะผมนี่แหละก็ตัวที่จะแย่งชิงกันในแคทออฟไททันนะผมล่างสุดท้ายตัวมันจะเขียวกว่านี้นะผมมีคาดสุดเขียวเต็มหมดอุ้ยของว่าชิบหายแล้วกัดเราแน่ๆโจมตี2เอาอะไรมาคิดเนี่ยว่าจะปราบโคม่าสไปนัทได้บาจิสัสโจมตี1แล้วก็โจมตี2นะผม600ก็ยังสบายไปพูดว่าสบายมากๆเลยอ่ะป้องกัน1ป้องกัน2เผื่อรอดเผื่อรอดมึงตายอีกแล้วไม่นะเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะเหลือ59ชิบหายแล้วชิบหายจังๆเลยทีเดียวตายทำไมไม่ตายวะตายแล้วต้องตายแน่ไม่ตายโอเคก็ผมว่าสบายนะฉันขอโทษฉันอยากให้นายมาเป็นพระเอกถ้าเป็นพระเอกไม่ได้แล้วว่ะอาการนี้นายต้องตายแล้วว่ะโคม่าสไปนัทชิบหายแล้วผมดูไม่ดีนะผมโอเคแค่อย่างนั้นแหละไม่ได้ลุ้นไงไม่ได้ตื่นเต้นไงอยากให้ทอมมีประสบการณ์ในการล้มโคม่าสไปนัทนะผมมี7นะผมคิดหนักๆเลยทีเดียวคิดทำไมมากมายโจมตี6ตายดิครับไปแล้วเรียกว่าโจมตีไม่ดีเองเราให้มันได้อย่างงี้แซ่อ่ะโถ่เอ้ย1 2 1 2แล้วก็เก็บไว้ไม่ตายเลยนะผมกะว่าจะจัดอ่ะเชื่อดินี่นะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วลืมไป ลืมไปว่าฝั่งนู้นดาเมจมันต้องลดไปครึ่งนึงนะผมลืมไม่งั้นโดนจังผมตายเหมือนกันนะ600 แต่โอเคยังไงก็ไม่ตัดมันเหลือ
ไม่เหลือแล้วนะหมดแต่โอเคมาขอขยำหน่อยก็แล้วกันผมกลัวคลิปมันสั้นไงเรื่องมันเท่านี้แหละทุกคนแค่ไม่งั้นแหละจริงไม่ได้คำนวณผิดคำนวณเผ็ดอะไรหรอกเฮ้ยนะฮะถ้าใครเชื่อก็ฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าใครไม่เชื่อก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะถือว่ามีส่วนร่วมในการต่อสู้ด้วยกันนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าเกมมันดีดออกนะหลังจากที่ผมชนะนะผมได้อาหารนะผมโอ้ยออกแล้วในที่สุดก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะทำการรีวิวนะผมไข่พิแคนนะผมโอเคกูยังไม่ได้รีวิวไดโนเสาร์เลยเด็กๆน้องๆทั้งหลายจะว่ากูไหมเนี่ยโอเคขาดตัวสุดท้ายเท่านั้นนะผมสำหรับไข่พิแคนนะผมก็ฟักอยู่นะแต่ว่าเครื่องฟักเครื่องนี้จำเป็นจะต้องเป็นของทีเร็กโดแล้วนะผมทีเร็กโดอยู่ไหนวะโดดีดงอยู่ไหนโอเค6วันเลยนะแม่งใส่เครื่องแรกเลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวกูซื้อออกก็แล้วกันสำหรับแพ็คนี้นะผมก็ใกล้จะระเบิดศึกแล้วนะ6วันใช่ไหมอันนี้เหลือแค่3วันเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับแพ็คนี้นะไม่ได้เลยทีเดียวเราจะต้องตีเอาอีกตัวหนึ่งให้ได้นะผมพร้อมกับแบงค์10แบงค์10ไม่ต้องพูดแบงค์10ก็ได้ป่ะนะมาเดี๋ยวอีเก็บจัดๆนะทุกคนโอ้โหบ้าสุดๆเลยทีเดียวเอาไว้ทำบิดแดงนะผมฝันใจประชาชนเลยทีเดียวสำหรับบิดแดงเฮ้ยได้เดี๋ยววะเนาะสุดจัดจริงๆเลยอ่ะโอเคมายกนี้น่าจะเป็นยกสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเหลืออีก5นาทีเท่านั้นนะผมจะเอาใครไปเล่นดีอ่ะเราจะไม่เอาชนะแล้วจะไปเอาชนะทำไมอ่ะในเมื่อเราชนะแน่ๆอยู่แล้วอ่ะเราได้การ์ดแน่ๆนะผมมาเล่นอะไรที่มันแบบว่านะมันควรจะเป็นอ่ะเล่นสิ่งที่มันควรจะเป็นนะผมผมเอาโดโดไปก่อนดีกว่าตัวแรกเอาโดไปก่อนนะผมแล้วก็จากโดแล้วผมก็จะเอาเป็นตัวนี้โอเคไปลุยกันดีกว่านะผมบรรดา3ตัวน้อยๆเนี่ยมันยังขาดธาตุนุกกับธาตุน้ำนะผมโอเคสวยยิบผ่ายเลยไปเจอเนื้อ2ตัวเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าก็เท่านั้นแหละพูดเลยลำบากของ 2,600 นี่แหละจะล้มยากหน่อยนะผมสำหรับฝ่ายตรงข้ามถ้ามีเลือดเยอะนะผมดูดีตายแล้วเราจะเอาชนะมันได้ยังไงวะเนี่ยแต่ว่ามันก็ลำคาญจิตใจอ่ะเรามีต้องก้าวชีวิตนะผมมาเลยใส่เข้ามาเลยเมเทียโพดอนเปลี่ยนตัวนั้นใดโอเคมี 1,200 โจมตี1โอ้โหเจ็บจุกแต่ก็สบายอยู่นะผมสบายพวกกัน1 2นะผมเหลือ1โอเคมาเลยเจ้าทีเล็กกระดองเต่าแกคิดว่าจะจัดการโดโน่ได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกจะบอกให้ฉันจะเป็นอุปสรรคของแกไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคแล้วก็เก็บสไตล์ให้ครบนะผมโอเคเฮ้ยเก็บเราได้เลยนะมันจะเปี้ยงเราแล้วเราตายห่าไปเลยนะมันมีแค่สามเท่านั้นผมดูซิมันจะโจมตียังไงมาเลยจะตีเล็กกระดองเต่าสับสนจิตใจจัดๆเจออย่างนี้เข้าไปโจมตี3เข้าทางสุดๆงับเราเปลี่ยนมาแล้วเราจะถึง2,600ไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะผมแต่ก็ต้องเปลี่ยนแหละทุกคนนะ1 2 3 4 5อุ้ยสบายดีเบอร์เลยอ่ะ2ก็ป้องกันไม่อยู่แล้วนะผมเพราะจะป้องกันทำไมอ่ะไม่ป้องกันแล้วตายนี่นะไอ้ทีเล็กกระดองเต่าโดนอย่างนี้เข้าไปเรียบร้อยนะผม เรียกว่ารังแกจัดๆอ่ะเอาเด้มี 1,400 เท่านั้นนะผมสำหรับเมเทียคนโอ้ยตัวหลังนี่แค่ 1,300 นี่เหรอโอ้โหอย่างนี้นี่เองมันถึงได้กลัวมากมายนะผมโจมตี3เหลือ1เสร็จโกดีครับอย่างงี้โอเคฉันจะขยี้แกฉันบอกอยู่แล้วใช่ไหมฉันจะจัดการแกอยู่นี่แหละเหลือโดโดตัวเดียวเท่านั้นนะผมมันเหลือ1แบบไม่สนนะขยี้เลยนะผมจะเหลือเท่าไหร่ไม่สนใดๆทั้งนั้นไม่ได้กระโดดทีมด้วยแรงของโดโดโอเคมันรู้ว่าเผ่าพันธุ์นกใครแข็งแกร่งที่สุดมาเอิญว่ากูเป็นทาสพืชว่ากูไม่ได้เป็นทาสนกว่าโอเคมาดูสิมันกล้าโจมตีผมไหมกล้าดิมันต้องกล้าดิโจมตี2เหลือ2นะผมเฮ้ยอัศมตายฉันไม่กลัวหรอกฉันมีโลดิกัสอยู่ยังไงก็ชนะได้แน่ๆเอาแต่ชีวิตก็ยังเหลืออยู่นะผมโอเคเอาเซ่มาเลยเมื่อกี้ผมโจมตีมันก็น่าจะไปนะผมแต่ว่าผมให้โอกาสมันได้มีชีวิตต่อไปอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทำเช่นไรนะผมผมอยากจะให้ตัวนี้มากเลยโดยเฉพาะแอร์ตัวสตาร์เตอร์นะผมเพื่อเอามาทำไฮบริดตัวนี้แหละ
จอมตีนังโอ้โหไม่ธรรมดาพ่อคุณจิตใจทำด้วยอะไรแต่ต้องตายแล้วนะผมขอโทษด้วยฉันไม่อยากรังแกนายเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่นายต้องรับได้นี่แหละตบก็ให้ตบก็ให้สายฝากัดด้วยครับ 4,500 นะผมโหดจัดเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะผมสามคิวตัวพวนนี่เองชื่ออะไรอ่ะซินโนเซริทโพลิตป่ะน่าจะชื่อนี้ป่ะใครรู้คอมเมนต์ด้วยโอ้โห 1,800 กับ60แล้วนะผมโอเคก็ขอแบงค์เขียวแล้วกันปิดท้ายไม่งั้นนะการเอาไฟมิกตินก็ได้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยอย่างงี้ก็มีสิทธิ์ได้แบงค์เขียวดิไอ้แบงค์เขียวจัดๆเลยอ่ะได้30แบงค์ถือว่าส่งท้ายได้ดีนะผมโอเคได้ JW อีกแล้วนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากดูผมเปิด JW นะผมรู้สึกว่าได้จะเปิดได้แล้วนะได้ไหมไม่ได้นะผมยังไม่ได้นะยังขาดอยู่นะผมมันจะอุ้ยได้แล้วดิเพราะว่าเราเปิด9ใบไม่ได้ดิไม่ถึง 6,500 นะผมต้องมีเยอะฝันนี้ว่ะต้องมีอย่างน้อยๆทุกคนต้องมีสัก9,500 9,500 นะน่าจะเปิดได้นะผมสำหรับ10ใบนะอ่ะก็จะเปิดพรุ่งนี้แล้วนะก็พยายามไล่ตีแพ็คอยู่เพื่อสะสม JW นะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันอยากจะให้พี่เปิด10ใบหรือ20ใบนะหรือว่าจะเปิด 3-40 ใบไม่ต้องเอาแค่10 20ใบก็พออ่ะก็ขอพูดสั่งลาลีกนี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยู่แรงโดมิเนเตอร์เหมือนพี่นะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะผมที่คุณจะได้รับคาโปสุคัตเจน2ใบนะผมว่าคุณก็คือผู้เล่น 1% ของผู้เล่นทั้งหมดที่เก่งกาจที่สุดในการรับการไปนี้ไปนะผมส่วนใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ต้องเสียใจนะลีกหน้าก็ยังมีนะผมมารอแล้วนะอินโดมินัสเล็กนะผมเจนแรกนะผมอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับลีกคาโปสุคัตที่เรารอเฝ้าคอยกันมานานเมื่อวานก็บั๊กไปแล้วแปลกนะครับผมไม่ใช่บั๊กดิต้องบอกว่าแปลกนะครับผมอ่ะมาถ้าผมมองที่หน้านี้ไปก็จะรับการแล้วนะผมอ่ะกดไม่โดนซะงั้นอ่ะมาแล้วนะครับผมคาโปสุคัตเจน2เปิดโอ้ย 2,500 500แล้วก็อาหารนะผมคาโปสุคัตเจน2ว้าววันเจนบิลโอ้โหอย่างนี้เปิดได้สบายสบายเลยอะเปิดได้แล้วอย่างแน่นอนนะผมอ่ะคาโปสุคัตเจน2ว้าวผมก็ได้เมกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมดูค่าสแต็กหน่อยโอ้ย 2,892 เลยนะเลือดกับ 3,000 นะผมโจมตี904นะผมรุนแรงจัดๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเลเวล31ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเลือดกับพลังโจมตีใช่ไหมเลเวล40จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะผมก็จะเป็น 3,000 ถ้าผมคิดนะถ้าจะสัก 3,000 กับ940นะผมโดยประมาณโอเคมาแล้วนะผมสำหรับลีกต่อไปนะอย่าลืมนะทุกคนนะอินโดมินัสเร็กวู้ฮู้อัตราดอกแบงก์อันสวยโลนนะผม500นะครับผมนานแล้วเจอกันวันศุกร์หน้านะผมก็ใช้เวลาฟาร์มให้เป็นประโยชน์นะสำหรับเกมนี้นะครับผมนานก็ใส่ฟรีอยู่ได้แน่นอนนะผมก็เป็นใส่ฟรีนะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยทั้งนั้นนะผมแล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยผมยังไม่ได้ตีBattle State เลยนะตั้งแต่เลเวล74มาแล้วนะผมจนเลเวล83นะผมพูดง่ายๆผมไม่ได้ทำเลเวลอ่ะจะทำไปทำไมนะผมสำหรับเกมนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีตัวเยอะแล้วก็ไม่ต้องทำเลเวลก็ได้เนี่ยเหมือนพี่ไงก็เล่นมาเรื่อยๆนะผมอ่ะพอจริงแล้วนะสำหรับค่ำคืนนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พี่ป๊อปคนนี้ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้ป๊อปอีกแมนด้วยครับผมอ่ะส่วนวันนี้ผมนายป๊อปอีกแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมพูดป๊อปอีกแมนเยอะเหลือเกินสับสนจิตใจเลยอ่ะซีโอแกนทุกคนเฟดดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย